ล้วมันเป็นหินแล้วฉันเดินฉันก็เจ็บเท้าหินมันจะลื่นโอ้ยนูนน้องวัวโอ้ยวิวข้างหลังมันดีมากเลยทุกคนไฮไฮทุกคนวันนี้เราจะไปเที่ยวกันอีกแล้ววันนี้เราจะไปเดินเขา yeah! วันนี้เราพลิกทัวร์มา1ทัวร์จากหนังสือเล่มนี้เหมือนเดิมโอเคแล้วเส้นทางวันนี้จะเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างขึ้นเขานิดนึงแล้วก็เราอยากไปดูวิวแบบนี้วิวแบบนี้โอเคไปถึงที่จอดรถแล้วแล้วกำลังจะเริ่มเดินแล้วเมื่อกี้ที่เราดูในหนังสือเมื่อกี้ระยะทางมันประมาณ9กิโลเมตรเขาบอกว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงฮะ3ชั่วโมง45นาทีแต่ว่าถ้าสำหรับเราแล้วก็เราจะไม่มองโลกในแง่ดีคูณ2ไปเลยจ้ะ6ชั่วโมง7ชั่วโมงคอยดูกันว่าจะเป็นยังไงโอเคไปเดินกันเดินไปทางนี้นะเราจะไปอันนี้กันอันแรกยอร์กแบกอีก2ชั่วโมงแล้วก็ข้างบนจะมีร้านอาหารไปดูกันวันนี้ทางเดินจะเป็นทางขึ้นเขาจริงๆนะจะเป็นแบบนี้เลยเราก็เลยวันนี้เราก็เลยต้องใส่รองเท้าขึ้นเขารองเท้าแบบนี้แล้วก็ได้อุปกรณ์ช่วยไม้ค้ำมาหนึ่งอันไปเดินที่ดูฉันมาก็จะรู้ว่าฉันจะพูดว่าอะไรฉันเดินขึ้นเขามาฉันเหนื่อยแล้ว โอ้ยทางขึ้นเขาคือตอนแรกดูแบบสภาพอากาศตั้งแต่7วันก่อนหน้าเลยประมาณเนี้ยมันขึ้นว่ามันจะฝนตกทุกวันเลยแต่ว่าโชคดีมากที่วันนี้จะมาแล้วดูแล้วแดดออกแต่ก็ไม่รู้ว่าข้างบนจะมีเมฆมากหรือเปล่าเพราะว่าฉันอยากดูวิวทะเลสาบเนี่ยเมื่อกี้ใส่เสื้อแจ็คเก็ตถอดแล้วเพราะว่าเหนื่อยไปเดินขึ้นต่อพี่แม็กขำแล้วฉันบ่นอยู่ไปมายืนพักกันสักแป๊บนึงเราเดินมาตอนนี้1ชั่วโมงแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงจุดที่เราอยากจะไปดูแต่ว่าที่พักตรงนี้วิวสวยมากอันนี้เป็นทะเลสาบอีกอันนึงชื่อว่าคอกเซอยู่ข้างล่างนะทะเลสาบที่เราอยากจะเห็นนะมันจะอยู่บนเขาไปอีกมันจะอยู่ฝั่งนึงเห็นถนนด้วยอ่ะคันซูสตราเซซิงโลดูสวยตอนนี้ก็สูงแล้วภูเขาสวยเนาะขอพักอีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรามาเดินเขาเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างอันนี้ก็คือที่เดินใช่ไหมไอเขาเรียกว่าอะไรไม้ค้ำหรอเพราะว่าตอนขาขึ้นไม่เท่าไหร่แต่ขาลงอ่ะถ้าทางมันชันใช่ป่ะเนี่ยช่วยได้เยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าในกระเป๋ามีอะไรไป
กระเป๋าเราไม่ได้เป็นคนแบกคนเดียวพี่แม็กแบกด้วยก็มีหนึ่งแจ็คเก็ตกันฝนเพราะว่ากลัวว่าเผื่อแบบฝนตกอะไรอย่างนี้ดีมากมีขนมกินระหว่างทางมีเพรสเซลเยอรมันมากมากตรึงแวะซื้อมาก่อนมาที่นี่แล้วเพราะว่าไม่ได้ทานอาหารเช้ากันแล้วก็มีหนังสือเดินที่เอามาทุกครั้งแล้วก็มีแจ็คเก็ตมีน้ำคนละขวดพี่แม็กมีน้ำไอ้นี่ด้วยอ่ะน้ำผลไม้แล้วเราก็เอาขนมเมื่อกี้มีมะเขือเทศแล้วก็มีอะไรอีกมีเสื้อผ้ามาเปลี่ยนเผื่อตอนเปียกนี่แหละแล้วก็นี่ก็คือของทั้งหมดของเราเอาแพ็คเกจแพ็คเกจโอเคพร้อมไหมพร้อมแล้วจ้าไปต่อกันเดินต่อสาบแล้วสวยมากสีฟ้าแล้วก็ภูเขาเห็นปะข้างบนยังมีแบบว่าหิมะอยู่เลยภูเขาสูงมากโอ้ยดีจังเลยแต่ว่าเรายังไม่ถึงยอดเขานะแต่เราต้องเดินขึ้นไปยอดเขาต่อเราเดินขึ้นกันต่อเราจะเดินขึ้นไปที่ยอดเขาไหนๆจะมาแล้วก็ไปให้สุดเดินให้สุดยาฮูทางนี้จะเป็นบัลคินเซ่ส่วนในทางนึงจะเป็นคอคาเซ่อันหนึ่งสีฟ้าฟ้าเนาะถ้าเปรียบเทียบแบบว่าความสูงอ่ะอันเนี้ยมันจะตั้งอยู่สูงกว่าอีกอันนึงมันจะตั้งอยู่สูงกว่าอันนี้แล้วตรงกลางอ่ะมันจะมีแบบว่าทางที่เขาแบบว่าปล่อยน้ำลงมันเหมือนกับเขาใช้น้ำระหว่างสองทะเลสาบอันเนี้ยผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยสวยมากเลยข้างบนนี้ลมเย็นทางขึ้นไปยอดเขาชันอยู่นะจะเป็นหินหมดแล้วตรงนี้ฉันชอบขึ้นมาแล้วเรามาถึงยอดเขาแล้วทุกคนเย้เห็นวิวทะเลสาบไหมแล้วก็ภูเขารอบๆสวยมากเลยเมื่อกี้ขึ้นไปดูตรงยอดเขามาคือปกติตรงยอดเขามันจะมีเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรไม้กางเขนมันจะตั้งอยู่แบบเป็นที่ให้รู้ว่าจุดตรงนี้คือยอดเขาแล้วก็ความสูงของเขานี้จากระดับน้ำทะเล 1,565 เมตรจากระดับน้ำทะเลสูงมากแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบเส้นทางเดินทั้งทัวร์ที่ต่ำที่สุดของทัวร์นี้กับจุดที่สูงที่สุดเนี้ยความต่างมันอยู่ที่770เมตรแต่ก็ถือว่าสูงอยู่ดีแหละขึ้นมาสวยมากตรงนั้นมีเบียร์การ์เทนเย้เดี๋ยวเราลงไปดูบัวกันโอเคไปกันเดี๋ยวเราเดินลงจากยอดเขาเราจะลองไปดูที่กระท่อมตรงนั้นว่าเขาจะมีอะไรขายบ้างเราน่าจะต้องซื้อน้ำแหละเพราะว่าน้ำใกล้หมดแล้วแล้วก็
ดูการเผื่อเขามีขนมหรือว่ามีอาหารขายเพราะตอนนี้เสบียงเราก็หมดไปแล้วเมื่อกี้ที่ยอดเขาเราก็กินขนมหมดแล้วเด็กอ้วนมากๆแต่ว่าต้องขออนุญาตไปเดินก่อนเพราะไม่งั้นฉันจะตกเขานะจ๊ะตอนนี้เราเดินลงมาจะถึงกระท่อมตรงนี้แล้วแล้วก็ตามทางนี้จะมีแบบลวดหนามอันนี้เขาเอาไว้กั้นวัวเพราะว่าเขาปล่อยให้วัวแบบว่าเดินเล่นบนเขาตามธรรมชาติเดินกินหญ้าใช่ไหมนูน้องวัวก็คือถ้าเป็นหัวหน้าวัวก็จะมีกระดิ่งเดินแล้วก็จะได้ยินเสียงกระดิ่งแล้วก็อาจจะเป็นวัวทุกตัวมีกระดิ่งเขาจะได้ยินว่าวัวอยู่ตรงไหนจะได้ตามไปได้ข้างหน้ามีประตูกันวัวออกด้วยนะอันนี้คือประตูกันวัวออกมันจะคดเคี้ยวนิดนึงน้องวัวจะเข้าไม่ได้เห็นไหมประตูเล็กวัวตัวใหญ่เฮ้ฮฮโอ้ซีมีใครอยู่ตรงนี้ด้วยน้องน้องออกมาแล้วมันกินมอยู่เสียงระฆังดังมากน้องต้องมีกันทุกตัวแน่ๆเลยระฆังกระดิ่งอะไรอะที่คอวัวโอเคไปกันต่อเมื่อกี้เราแวะกินน้ำที่กระท่อมตรงนั้นแล้วคือตอนนี้ยังไม่ค่อยหิวเพราะว่าเมื่อกี้กินขนมไปหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราลงไปทานอาหารกันที่ตรงทะเลสาบดีกว่าปกติถ้าแบบมาเดินเขาอะมันก็จะมีอาหารแบบอาหารที่คนที่เขาเดินเขาจะมากินกันจะมีอาหารชนิดหนึ่งเรียกว่าไคเซชมอนจะกินเป็นของหวานแล้วก็มีพวกซุปเป็นแบบว่าซุปถั่วไหมแล้วก็บางทีมันก็มีแบบซุปแบบมันฝรั่งอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีอาหารแบบที่ให้พลังงานเยอะๆแต่เราไปดูกันว่าวันนี้เราจะได้กินอะไรนะจ๊ะตอนนี้เราเดินลงมาถึงโซนป่าแล้วหินจะแบบมันชื้นๆน่ะในป่าหินมันจะลื่นตรงรากไม้ก็ลื่นเวลาเดินก็ต้องระวังโอ้โหนี่แหละก็ต้องระวังทางตรงนี้แบบว่าดูเป็นทางนะแต่ว่าหินใหญ่แบบมันเดินลำบากนิดนึงอันนี้ถ้าใครที่สนใจจะมาเดิน trekking เส้นทางนี้นะจ๊ะขอแนะนำว่าให้ใส่รองเท้าเป็นรองเท้าแบบเดินเขารองเท้า trekking มาดีกว่าเพราะว่าช่วงขาลงอ่ะมันจะง่ายกว่าเพราะว่าเหมือนกับรองเท้ามันจะเกาะพื้นเนาะฉันเคยครั้งนึงใส่รองเท้าแบบรองเท้าผ้าใบอ่ะแล้วก็ไปเดินเขาอย่างเงี้ยแล้วเดินลงปวดเท้ามากแล้วยิ่งหัวเท้าอ่ะยิ่งเจ็บเพราะว่าแบบเหมือนกับเป็นทางลงอ่ะแล้วเรากลัวแล้วก็จะจิกเท้าใช่ไหมถ้าใครสนใจมาก็เตรียมอุปกรณ์มานะจ๊ะแต่ว่าจริงๆมาใส่รองเท้าแบบรองเท้าผ้าใบมาได้นะแค่ว่ามันจะลำบากหน่อยตอนช่วงลงอ่ะถ้าเป็นรองเท้าแบบว่ารองเท้าเดินเทรคกิ้งอย่างเงี้ยมันจะแบบว่าสำหรับเดินทางแบบนี้เลยมันก็จะง่ายกว่านิดนึงมันก็จะสบายกว่ามากันได้นะจ๊ะเย้เราลงมาถึงทะเลสาบข้างล่างแล้วน้ำเย็นมากโอ้ยแล้วมันเป็นหินแล้วฉันก็เจ็บเท้าโอเคดูวิวเถอะจ๊ะร้านอาหารกันแล้วแต่ว่าเรามาที่ร้านอาหาร
ริมทะเลสาบอีกทะเลสาบหนึ่งนะไม่ใช่ทะเลสาบที่เรานั่งเล่นกันเมื่อกี้ตอนนี้เครื่องดื่มมาแล้วเดี๋ยวให้ดูก่อนน้ำแอปเปิ้ลนะจ๊ะซีมันเบียร์รออาหารมานะอาหารของฉันมาแล้วของพี่แม็กมากินมากเลยอ่ะโอ้ยพี่แม็กฉันจะขโมยของเธอโอเคจะดีมากกินกันจ้าโอเคตอนนี้ก็กินข้าวเสร็จแล้วนะไม่ได้กินข้าวไม่มีข้าว ก็เมื่อกี้ฉันสั่งชนิสเลอร์ใช่ไหมมันเป็นอะไรวะหมูทอดมันเป็นหมูทอดมันเป็นสเต็กหมูทอดพี่แม็กเก่งว่ะโอเคตอนนี้เราขับรถมาที่ร้านอาหารตรงนี้ตรงทะเลสาบนี้เรียกว่าคอคเคิลเซแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วเหนื่อยแล้วพอแล้ววันนี้ก็รวมระยะทางวันนี้ถ้าอ้างอิงจากหนังสือมันก็คือ9กิโลเมตรระยะเวลาที่หนังสือเขาบอกมาโดยประมาณจะเป็น3ชั่วโมง45นาทีแต่ว่าที่เราทำไปทั้งหมดที่เราใช้เวลาเดินอ่ะ4ชั่วโมงครึ่งอันนี้คือแบบว่าเฉพาะเวลาที่เดินนะไม่ได้แบบว่ารวมเวลาพักอะไรอย่างนี้ถ้ารวมเวลาพักทั้งหมดใช้เวลาทำกิจกรรมในการเดินเขาวันนี้6ชั่วโมงได้อยู่นะ4ชั่วโมงครึ่งเดินเพราะว่าเราก็เนาะกว่าจะแวะกินน้ำกินขนมตามประสาเราก็วันนี้เห็นท้องฟ้าสีฟ้าเมฆสวยเห็นวิวภูเขาวิวทะเลสาบถือว่าสำเร็จไปแล้วนะเราเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายเดี๋ยวถ้าจะไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะจ๊ะบาย